อะไรเนี่ยเราเห็นกายนะตัวธรรมะธรรมพระเจ้าอยู่ที่กายเพราะเรานะมีอะไรเกิดขึ้นนะครูบาอาจารย์บอกรู้แล้วก็เฉยเราก็ภาวนาไปนะเราภาวนาไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยนะเราไม่ต้องเราก็เฉยรู้เฉยรู้เฉยทำไมเราต้องเอารู้เฉยล่ะเพราะเราไม่ดิ้นถ้าดิ้นละใจเราร้อนนะภาวนาไปจิตมันปวดก็ไปที่ปวดจิตมันคิดถึงเราก็ไปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันหลงทางเพราะขาดสัมปชัญญะพิจารณาเพราะมีสติมันหลงทางเป็นมิจฉาสติสัมปชัญญะยังไม่เห็นตามความไม่มีสัมปชัญญะไม่เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินทางให้ถูกคือทางจิตคือมรรคเนี่ยเดินให้ถูกนะทีนี้เราจะเดินตกต้องมีสติสัมปชัญญะรู้กายเพราะเราอยู่ตลอดเวลาแน่ใจพละนะกำลังใจนะต่อสู้อดทนตั้งคาถาว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยครบหนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื้อนนะต้องคาถาตรงนี้ให้เกิดขึ้นในใจมันจะปวดมันจะเจ็บขนาดไหนก็จะนิ่งเอาไว้จะไม่เคลื่อนไม่ขยับถึงเท้ามันจะชาเราก็ไม่ขยับเราจะตามรอยพระพุทธเจ้าพระเจ้านั้นท่านกล่าวไว้ในอธิษฐานบารมีเราจะนั่งที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ถ้าเราไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถึงเลือดจะแห้งถึงกายจะผอมแล้วก็ขอยอมตายที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้นะนั่นคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแต่นี้จะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมอยู่ตรงนั้นแต่เรามีความหวังแค่ชั่วโมงเดียวนะขอชั่วโมงเดียวเนี่ยว่าเราจะนั่งสมาธิตั้งใจมีศรัทธาในการภาวนาว่าศรัทธาในการภาวนาเราจะไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื่นถึงไหนมันจะปวดมันจะเจ็บเราก็ใช้ความอดทนตรงนี้ทำไมเราต้องใช้ความอดทนเนี่ยพระพุทธองค์กล่าวไว้ในโอวาปาติโมกว่าขันตีปะละมังตะโอตีติขาขันติคือความอดทนหรือความอดกั้นเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นกิเลสเหล่านี้เป็นของร้อนฉะนั้นความอดทนนี่เป็นของเย็นเอาเย็นไปดับร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นดาวเราทนไปมันปวดมันเมื่อยมันชาเดี๋ยวมันก็ดับเพราะอะไรมันดับแล้วก็พระเจ้าบอกเวทนาอนิจจังเวทนามันไม่เที่ยงหรอกเวทนามันเกิดได้มันก็ดับได้จะเป็นสุขก็เกิดได้สุขมันก็ดับจะเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้เดี๋ยวทุกข์มันก็ดับนะมันเป็นอนิจจังเราก็ดูการเกิดดับของเวทนาที่เรานั่งอยู่นาใช้ทนมันปวดถึงไหนดูสิเราก็ตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะนั่งนะเราก็ไม่รู้เลยว่าท่านจะบรรลุธรรมหรือเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นาหนึ่งเดือนหนึ่งปีร้อยปีเอ้ยทั้งสิบปีหรือก่อนตายบางคนก็ไม่บรรลุแต่พระพุทธเจ้าเอาชีวิตนั่งใจมีศรัทธาในการนั่งเอาจริงเอาจังว่าเราไม่สำเร็จเราก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงเนี้ยนั่งนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็ตั้งใจตรงนี้เป็นเดิมพันในการภาวนาว่าเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราก็จะใช้คำของครูบาอาจารย์ว่ารู้แล้วแล้วก็วางเฉยทำไมรู้แล้วเฉยล่ะใช่ไหมขณะที่มันปวดเนี่ยเราก็ใช้เลยว่าเนี่ยสักกะว่าปวดรู้แล้วก็เฉยมันเจ็บก็สักเอาว่าเจ็บรู้แล้วก็เฉยมันซะมันเมื่อยสักเอาว่าเมื่อยรู้แล้วก็เฉยมันซะนาใช้สักเอาว่าเพราะอะไรมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยไปไรนั่นเกิดเป็นสักเอาว่าธาตุนาที่พระเจ้าว่าสักเอาว่าธาตุ
ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธาตุสี่ไม่มีตัวตนอะไรนะเราก็พิจารณาอะไรเกิดขึ้นทุกข์เราก็ว่าทุกข์สุขเราก็ว่าถูกรู้แล้วเราก็วางเราก็เฉยซะรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไปยึดนะพุทธองค์ก็กล่าวไว้อีกว่าอุปาทานตัวยึดเป็นตัวทุกข์ไปยืดว่าอันนี้เราอันนี้นะปวดคือเราเจ็บคือเราสุขคือเราทุกข์คือเราก็เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่พระเจ้าว่าเนี่ยที่มันปวดมันเจ็บมันเป็นเวทนาใครปวดใครเจ็บมาธาตุมันปวดมันเจ็บมันก็เรื่องของธาตุมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เขานะมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดังนั้นเราก็อาศัยตรงนี้เนี่ยนะสะสมเป็นบารมีก็เราอะไรปวดเราก็เฉยอะไรเจ็บเราก็เฉยสักก็ว่าปวดสักก็ว่าเจ็บสักก็ว่าเมื่อยสักก็ว่าชารู้แล้ววางมันจะรู้แล้วก็เฉยเฉยมันจะนั่นคือการปฏิบัติธรรมขอให้เราตั้งใจนะเพื่อตั้งบารมีให้แก่ตัวเองทำไมถ้าเราไม่ตั้งบารมีให้แก่ตัวเองแล้วเราจะเอามาจากไหนล่ะบารมีเราต้องทำทีนี้บารมีเราจะเกิดคือก็ต้องมีกุศลกุศลคืออะไรเป็นผู้ฉลาดแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดกุศลและเป็นผู้ฉลาดก็อาศัยสร้างบุญในการภาวนานะบุญในการภาวนาภาวนาอะไรอ่ะภาวนาในสติปัฏฐานสูตรสติรู้ยึดกายนะเราจะเอาปานานุสติหรือจะเอาเกสาโลมานขาทันตาหรือจะเอายุบหนอพองหนอแล้วแต่ที่ความถนัดของเราที่เคยปฏิบัติมานั่นคือการปฏิบัตินะให้เราตั้งใจในการปฏิบัติตรงนี้นะเราจะเอาตามรอยที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุแล้วเราจะไม่ขยับไปไหนใช้ท่านใช้อะไรล่ะใช้พิจารณาปานานุสติพิจารณาลมที่เข้ารูตมูกสองข้างแล้วเข้าไปในรูตมูกมันกระทบโพรงตมูกกระทบแล้วมันแข็งมันเย็นมันร้อนให้เราก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันแข็งมันเย็นมันร้อนจริงๆแต่เข้าแล้วมาอยู่ภายในกายของเราแล้วรู้ว่าจะเข้าไปเนี่ยมันยาวมันสั้นมันหยาบหรือมันละเอียดล่ะเราพิจารณาตรงนี้ก็เรียกว่าพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาลมอย่างหรือแยบคายนะหรือลมที่ออกจากร่างกายของเราหน้าท้องออกมาผ่านโพรงจมูกแล้วออกมายาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นละเอียดก็รู้ละเอียดหยาบก็รู้ว่าหยาบน่าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเรารู้เห็นตามความจริงในปัจจุบันว่าลมเข้าลมออกอย่างนี้อันนี้คือการปฏิบัติในปานานุสติของเราหรือเราจะปฏิบัติว่าโอ้ลมเข้าแล้วเนี่ยมันพองหน้าท้องลมออกจากหน้าท้องมันยุบหน้าท้องยุบมันออกรูจมูกอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนจับหน้าท้องไม่ได้ไม่จับไม่ได้เราก็เอามือลองไปจับที่ท้องเราหายใจแรงๆว่าลมเข้าหรือลมออกล่ะมันพองมันยุบอย่างไรเราหายใจแรงๆว่าลมเข้าแล้วท้องมันพองเวลาลมออกจากรูจมูกท้องมันยุบนะเราก็ใช้หน้าพองยุบพองยุบแล้วแต่เราถนัดนะเราก็ได้หรือเราจะพิจารณาในอาการ32ของเราคือเกสาโรมานขาทันตาตะโจอันนี้ก็ได้อันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมคือเอาตรงไหนก็ได้เพราะกรรมฐานมีถึง40กรรมฐานที่เรามีจริตตรงไหนทำแล้วใจเราสงบก็เอาตรงนั้นเนี่ยนะขอให้มีศรัทธาในการที่ภาวนาแล้วกันเพราะพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางให้บุญสุดยอดคือการภาวนานะตอนนี้เรามาภาวนาคือแก่นของศาสนา
เพื่อจะละกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงถึงจะละไม่ขาดนะก็เอาแค่ชั่วคราวหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะให้เป็นนิสัยให้เป็นปัจจัยนะแล้วจะตัดสัญโยชน์ไม่ขาดมันก็ไม่ไรก็รู้ทางแล้ว นาเหมือนน้ำซึมบ่อทรายสักวันหนึ่งมันก็ขาดจนได้เนี่ยขอให้เราตั้งใจทำไปนะไอตัวที่อุปสรรคมันเมื่อยมันจามาร้อนเป็นของธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่ามันทุกข์นั่นแหละเราพิจารณาทุกข์ทั้งนั้นน่ะรู้ทุกข์เกิดขึ้นรู้แล้วเราก็ไม่ยินดียินร้ายรู้แล้วเราก็เฉยเฉยมันซะนั่นแหละคือขันติเมื่อจิตเรามีขันติความอดทน ที่มันทุกข์เล่าร้อนมันก็ค่อยคลายไปนะมันคลายไปเพราะทุกข์มันเป็นอนิจจังมันเป็นเวทนาพระเจ้าบอกไว้แล้วไงเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรนะทั้งการปฏิบัติเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจพิจารณาหาที่เกาะเอาไว้หาที่ยึดเอาไว้หาหลักเอาไว้ ถ้าเราไม่มีที่เกาะที่ยึดหลักแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเกาะอะไรมันก็เคว้งคว้างลอยตัวนะลอยตัวไปคิดเรื่องอดีตบ้างไปกังวลบ้างไปบริโภคบ้างอันนั้นไม่ใช่ทางอันนั้นมันหลงแต่เราไม่ให้มันหลงนะเราก็หาที่เกาะไว้คือการภาวนานะหาการที่เกาะไว้ตั้งผู้รู้ไว้ว่าตอนนี้เรากำลังภาวนาอยู่ เรามีผู้รู้แล้วเดี๋ยวจิตมันก็ตื่นตัวขึ้นมาเมื่อจิตตื่นตัวนิวรณ์ก็เข้าไม่ได้พอจิตมันตื่นตัวไงมันไม่ให้จ้องว่างให้นิวรณ์มาเข้านั้นเราก็อาศัยความอดทนเราก็ภาวนาเราไปพิจารณาก็เราไปนะมันเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายเจ็บมันเมื่อยก็สักก็ว่าเมื่อยนะมันร้อนสักก็ว่าร้อนนะ ชาสักก็ว่าชานะรู้แล้วเราก็เฉยเฉยเราก็ภาวนาก็เราไปรู้เฉยรู้เฉยนะไว้ผ่านอันนี้ก็เรียกว่าอุปสรรคถ้าเราผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้เนี่ยเดี๋ยวธรรมะก็เกิดเพราะมันเป็นนิวรณ์อุปสรรคนี้มันเป็นนิวรณ์นะเมื่อนิวรณ์หายเนี่ยแต่ธรรมะมันก็มานะ ธรรมะก็มาเนี่ยเราก็พยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าเคยปฏิบัติท่านใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเห็นไหมไม่สําเร็จไม่ยอมลุกตายเป็นตายปวดเป็นปวดนะจะเป็นลมเป็นแรงในท่านั่งก็ไม่เป็นไรนะให้เห็นแน่หมดชีวิตให้การปฏิบัติเพื่อจะรู้ธรรมในที่สุดท่านก็ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ได้ท่านก็เป็นบรรลุธรรม นะก็เป็นพระเจ้าได้เพราะท่านพิจารณาลมนะเห็นลมแล้วพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์แล้วนั่นแหละคือไปนั่นแหละคือวิปัสสนาเห็นญาณเห็นการเกิดมีเกิดมันก็ต้องมีดับใช่ไหมท่านจึงเอาไปใช้ก็เป็นจวัคคีย์ไปตอนจวัคคีย์อะไรก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดับไป ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทั้งดับว่ามันเกิดดับนะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดกับเหตุเหตุมันมาจากอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับที่เหตุมันเหตุมาจากอะไรมันก็ดับไอ้ต้นเหตุที่มันเกิดมานั่นแหละนะดับมันอย่างนั้นดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามไปนะนั่งนิ่งนั่งเฉยเฉย รู้แล้วเฉยเมื่อยก็สักว่าเมื่อยร้อนก็สักว่าร้อนนะมันชาสักว่าชาดูแล้วดูแล้วก็เฉยเฉยมันจะรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอยู่ตลอดเวลานะนั่นเรียกว่าเราแต่งจิตของเราเราไม่ต้องแต่งกายแล้วกายเราก็นั่งก็ดีอยู่แล้วเราแต่งกายมันก็ขยับอยู่นั่นใช่ไหมเราแต่งจิต ทั้งจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นสมาธิเห็นท่านั่งของเราเนี่ยจิตเดียวกายเดียวแต่แม้กายนิ่งทำให้จิตมันนิ่งอยู่กับกายสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทุกอะไรจะยิ่งกว่าความสงบล่ะเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยมันสงบแล้ว
จิตมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตมันไปเอาเรื่องราวข้างนอกแล้วจิตมันอยู่ภายในกายของเรานั่นแน่คือความสุขก็เรียกว่าบุญในภาวนานะนั้นเราก็พยายามตั้งใจรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้ารู้ว่าเรากำลังหายใจออกด้วยสติแล้วก็พิจารณาที่ ลมเข้าด้วยสัมปทัญญะว่าเข้ารู้ตโมกแล้วอาการเป็นยังไงกระทบภายในเป็นยังไงมันร้อนรู้ก็ว่ามันร้อนมันเย็นก็รู้ว่ามันเย็นนะกระทบแล้วเนี่ยลมที่กระทบเนี่ยมันแรงหรือมันเบาอย่างไงนะมันแววหรือเบาหรือมันแรงอย่างไงให้เราพิจารณานั่นแหละเรียกว่าสัมปทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม ในการที่เราจับลมในปานานุสติของเรานะถ้าเราไม่มีตัวพิจารณาแล้วเนี่ยตัมปัญญาแล้วเนี่ยจิตมันจะคืมจิตมันจะหลับพระขาดพิจารณานะจิตมันจะหลับนะนิวรณ์มันจะเข้ามานะเพราะว่านั่งสมาธิกับนิวรณ์มันชอบกันแต่ยืนสมาธินี่ไม่มีนิวรณ์แล้วมีแต่เวทนา นะแต่ยืนแล้วเนี่ยนิวรณ์ไม่มานะถ้านิวรณ์มาก็หัวมงถามงเพื้นนะแต่ไม่มีแต่เวทนาเท่านั้นแต่นิวรณ์เนี่ยนิวรณ์เนี่ยมันจะมาไอ้ตอนที่เรานั่งเพราะฐานมันแน่นฐานมันสบายตอนนั้นเราต้องใช้สติจำนวนมากมีสัมปทัญญะพิจารณานะพิจารณาอยู่เนืองให้เป็นต่อเนื่องเป็นสันตติสืบเนื่อง ว่ามีสันตติจากเนื้อมันก็จะเกิดกายเบาใจเบาอยู่ถ้ากายเบาใจเบาแล้วตอนเนี้ยเราไม่ต้องภาวนาแล้วเราไปนวดเนี่ยปัจจุบันกายเบาเราก็รู้ว่ากายเบานะจิตเบาเราก็รู้ว่าจิตมันเบาเนี่ยถ้าเราก็รู้แล้วก็ดูมันอะไรจะเกิดก็รู้แล้วเราก็เฉยเฉยมันจะรู้เฉยมันสุขก็รู้เฉยทุกข์เราก็รู้เฉย มันเมื่อยก็รู้เฉยเนี่ยเราใช้ความรู้แล้วเฉยมันนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้ตรงนี้นะอย่าปล่อยจิตไปคิดเรื่องนั้นปล่อยจิตไปคิดเรื่องนี้ไปเอาเรื่องตาเช้ามาไปเอาเรื่องใครเท่าใครมาคิดอันนั้นเป็นนิวรณ์อันนั้นไม่ใช่ภาวนาพระเจ้าบอกละระวังให้หมดอันนั้นไปกังวลเรื่องนั้นไป ปฏิโพธไปบริโภคเรื่องนี้ อันนั้นไม่ใช่ต้องดับความบริโภคไม่ยุ่งกับกังวลและบริโภคน้อมนะน้อมจิตมีสติระลึกว่าเรากำลังนั่งสมาธิมีสามปัจจัญญารู้ตัวทั่วพร้อมหน้านั่งของเราว่านั่งอย่างไรมือขวาทับมือซ้ายหน้ากายตรงดำรงสติในการที่เราภาวนาจะเป็นเกศาก็ดีจะเป็นลมปานก็ดี หรือจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ดีที่หน้าท้องคือตาโจเห็นหน้าท้องพองเห็นหน้าท้องยุบตามความเป็นจริงในสภาวะที่เรานั่งสมาธิอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนั่งไปทนไปอันนั้นนิวรณ์อันนั้นคือตัวอุปสรรคเนี่ยถ้าผ่านอุปสรรคได้สมาธิมันก็เกิดนิวรณ์มันก็ดับ นะเพราะเราจะทำอะไรมันก็มีอุปสรรคอยู่แล้วจะยืนก็มีอุปสรรคเดินก็มีอุปสรรคนั่งก็มีอุปสรรคนอนก็มีอุปสรรคมันมาขวางมันไม่ให้เราได้สมาธิไม่ให้เรานี่เย็นให้เราเนี่ยร้อนลุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่เนี้ยเราจะดับไฟร้อนไฟโทสะไฟราคะไฟโมหะก็ต้องอาศัยขันติความอดกั้นความอดทนเท่านั้น อะไรเกิดขึ้นเราก็ทนอะไรเกิดขึ้นเราก็ทนเนาะทนในที่ตุจนจิตของเราเนี่ยผ่านนิวรณ์ได้นะเราจะผ่านวิวรณ์ได้เนี่ยเราก็จะเห็นธรรมของเราว่าเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เกิดขึ้นเห็นทุกข์นั่งอยู่แล้วทุกข์ดับไปนะเราเห็นตรงนั้นปั๊บเนี่ยโอ้ทุกข์มันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง เราอย่าไม่เที่ยงนะเราไหลไปตามทุกข์เดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับอันนี้มันก็ทุกข์มากขึ้นมันก็เมื่อยเนี่ยเราก็จะพยายามทุกข์เกิดขึ้นเราก็เฉยมันซะรู้
รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดแล้วก็เฉยทุกข์ด้วยการเมื่อยเราก็รู้ว่าเมื่อยเกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉยทุกข์ด้วยการชาเราก็รู้เฉยทุกข์ในการร้อนนั่งแล้วร้อนก็ร้อนก้นเราก็เฉยมันจ้ะนะรู้แล้วก็เฉยนะมันจะทุกข์มาแบบไหนเรารู้แล้วก็เฉย นะอันนั้นแหละพิจารณาเมื่อเจอว่าจิตเราเฉยแล้วก็พิจารณาเห็นการเกิดของทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันเดี๋ยวสักพักมันก็ดับไปนะมันเกิดดับตามเวลาที่พุทธเจ้ากล่าวไว้เวทนาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับนะเห็นตามความเป็นจริงในตภาวะที่เรานั่งสมาธิ การที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ต้องพยายามในโยมนะพยายามว่าเนี่ยบุญภาวนาบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราบุญเท่านั้นเป็นที่เกาะของเราเรายึดบุญเท่านั้นคือจะนําความสุขมาให้นะไปยึดบาปก็คือความทุกข์สินะในความสงบนั้นเราจะยึดความสงบนั้นเนี่ยคือความสุขนะจิตที่ร้อนเนี่ยมันไม่สงบ ยังไม่พุทธเจ้าบอกว่าอะไรร้อนล่ะใจร้อนใจร้อนเพราะอะไรเพราะใจมีโทสะใจมีราคะเพราะใจมีโมหะใช่ไหมเนี่ยใจโทสะก็คือใจนั่นมันโกรธใจมีโมหะในใจมันหลงใจมีราคะเนี่ยใจมันโลภนะ โลภมันมีราคะขึ้นมาในเรากำจัดไอ้โลภโกรธหลงนี่ได้อย่างไรก็อาศัยการที่พุทธองค์บอกแล้วใช้คันติความอดทนเท่านั้นรู้แล้วเราก็เฉยเฉยมันรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยอยู่ตลอดเวลานั่งการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราก็มาดูตัวเองไปเจอมองคนข้างๆ คนข้างสงบแล้วก็ยังไปจับนู่นจับนี่นั่นไม่ใช่สมาธิน่ะหลับตาไม่ใช่ลืมตามองคนนู้นมองคนนี้เขาจะทํายังไงก็เรื่องของเขาเขาไม่สงบเนี่ยเราก็ไปจับให้เขาสงบเนี่ยเราเนี่ยไม่สงบเพราะใจเรามันร้อนนะทีนี้ใจเราเย็นได้ยังไงก็ดูตัวเองหลับตานะหลับตานอกลืมตาในคือตัวตาปัญญา นะใช้หลับตาหลับตานอกลืมตาในอะไรเกิดขึ้นก็เฉยเฉยมันนะทำไมอ่ะก็เรากำลังนั่งสมาธิอยู่สมาธิแปลว่านิ่งสมาธิแปลว่าสงบถ้าสมาธิว่าไม่ร้อนสมาธิคือเย็นนะแต่นั้นเราจะให้เกิดสมาธิก็ใช้ขันติความอดทนอะไรเกิดขึ้นมันตักกะว่าแล้วก็วางมันซะเราก็เฉยมันซะ รู้แล้ววางรู้แล้วเฉยนะในการปฏิบัติธรรมคืออยู่ตรงนั้นนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆดูจิตให้เห็นจิตภายในมาเฉยแล้วเวทนาอะไรเกิดขึ้นเวทนาสุขนั่งสุขจังเลยสักกะว่าสุขแล้วก็เฉยมันนะว่านั่งแล้วทุกข์จังเลยรู้แล้วรู้ว่าทุกข์เราก็รู้แล้วก็เฉยมันนะไม่ยินดีในสุขและไม่ยินร้ายในทุกข์ รู้แล้วเฉยรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยรู้แล้ววางแล้วเราก็พยายามฝ่าฟันเพื่อตัวเองเพราะเราเดินน่ะต้องมีอุปสรรคจะไม่เดินที่ไม่มีเราเดินทางอยู่เดินทางคืออะไรมรรคคือทางเดินทางเดินของอะไรของจิต เดินไปไหนล่ะเดินป่าฟันอุปสรรคไม่หาความสุขทีนี้เราจะเห็นความสุขได้มันต้องผ่านอุปสรรคก่อนคือตัวทุกข์แล้วเข้าใจในทุกข์และทำทุกข์ให้มันแจ้งอะไรเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์จิตมันเป็นทุกข์กายกับจิตเป็นอะไรคือธาตุสี่ขันธ์ห้าให้ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าอุปาทานยึดขันธ์ทั้งห้านี่เป็นตัวทุกข์ทำวัดเช้า แต่แม้นี้เราจะผ่านทุกตรงนี้ก็ได้ยังไงเราก็ใช้ธรรมกับพุทธนัตติมีสรณังธรรมังวะลังสรณะคืออื่นข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้านะ
นติมีสรณังวัลลังสรณะอื่นเข้าไปเจ้าไม่มีพระธรรมเท่านั้นเป็นสรณะอันประเสริฐฉะนั้นพระธรรมคืออะไรอ่ะพระธรรมก็อยู่ที่กายกับจิตนี่ไงพระธรรมในสติปัฏฐานสี่กายานุสติปัฏฐานังหรือกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานัง หรือจิตตานุสติปัฏฐานังหรือจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเนี่ยคือพระธรรมในสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสี่นั่นเราก็ต้องอาศัยตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ให้รู้กายรู้จิตด้วยสติระสัมปชัญญะสติจะทำให้จิตเรารวมเป็นหนึ่งสัมปชัญญะรู้ตัวทุกพร้อมจะทำให้เกิดปัญญา ก็อาศัยการปฏิบัติธรรมทางสติปัญญาเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิอะไรเกิดขึ้นสักก็ว่าแล้วก็วางมันซะอะไรเกิดขึ้นเราก็สักก็ว่าแล้วก็วางมันซะไม่ยินดียินร้ายนะไม่ยินดีลินร้ายอันนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะออกจากสมาธิ เราก็โน้มจิตว่ากายหลังนั่งสมาธิอยู่พิจารณากายเราจากศีรษะมาสู่ปลายเท้าจากปลายเท้าไปสู่ศีรษะของเราว่าเรานั่งอย่างไรมือวางอย่างไรไม่เห็นลักษณะท่าทางหน้าท่าทางนั่งแล้วเห็นท่าทางมือวางแล้วก็เอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเรา ค่อยหยาบทีขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกเอาความรู้สึกมาจากมือซ้าย ขยับทีละนิดละนิดมากบกับมือขวางก็เราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้า ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยนะขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือร.9แล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถ ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวร แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความ ทุกกายทุกใจเลยทุกผีอันตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดการนั่งสมาธิเนี่ยนะ เราต้องมีความอดทนนะพระพุทธองค์เนี่ยท่านมีความอดทนนะจึงมีความสำเร็จในความอดทนของเราเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความพยายามฝ่าฟันนะอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นนะเมื่อเราเห็นตรงนั้นปั๊บเนี่ยมีอุปสรรคขึ้นมาเราจะผ่านมันได้ยังไงอะ นะโดยอาศัยความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อยเนี่ยนะมันเป็นปกติพอจิตเรามาจับที่กายมันก็ปวดมันเมื่อยมันชาของธรรมดาแต่ทีนี้เราไม่เห็นในความปวดเมื่อยมันเจ็บเพราะเราไม่สนใจเรื่องอื่นนะมันของธรรมดาเนี่ยพุทธเจ้าจึงพูดไงว่าเราเห็นกาย มีสติรู้กายมีสติเอาสติข่มจิตให้อยู่ที่กายเนี่ยเราก็เห็นอะไรล่ะเห็นขันธ์ห้าเกิดขึ้นเห็นอะไรเห็นรูปเนี่ยเป็นทุกข์เห็นเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์เห็นสัญญาเนี่ยเป็นทุกข์เห็นสังขารเป็นทุกข์เห็นวิญญาณเป็นทุกข์เห็นรูปเป็นทุกข์ยังไงว่าเรานั่งเนี่ยกำลังเกิดขึ้นมันเมื่อยมันชาเหน็บชามันกินเนี่ยเป็นทุกข์แล้ว ทำไมเห็นเวทนาเป็นทุกข์เห็นเวทนาอะไรเรานั่งอยู่เฉยๆมานั่งนานๆแล้วเนี่ยเวทนาเขาบอกเป็นอนิจจังอ่ะนั่งแรกๆมันก็สุขก็เกิดขึ้นหรอกมานั่งนานแล้วเนี่ยการเปลี่ยนจากสุขมันก็กลายเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์มันปวดมันเมื่อยนี่เวทนาสัญญาก็นะเมื่อนั่งนานก็เป็นทุกข์นักแรกมันก็สุขหลักสัญญาจำได้หมายรู้ว่าขาปวดจังเลยขาชาจังเลย นะขาเจ็บจังเลยนั่งนานแล้วนะแม่อันเนี้ยสัญญาจำได้หมายรู้นะตัวสังขารก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปั๊บเนี่ยจิตมันก็ร้อนจิตมันก็รุ่มจิตมันร้อนรุ่มเพราะว่าจิตมันไปปรุงแต่งโอ้ยนั่งนานๆแล้วถ้าขาชาไปแล้วเนี่ยเลือดมันไม่เดินจะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตจะเดินขาเป๋นี่นะ มันไอ้นี่มันก็เลยไปอะไรอ่ะนี่เนี่ยก็เรียกว่าตัวสังขารปรุงแต่งจิตจะมาดวงวิญญาณก็ไปรับรู้สิ่งเหล่านี้อันนี้ขันธ์ทั้ง5เลยเป็นตัวทุกข์เราไปยึดรูปไปยึดเวทนาไปยึดสัญญายึดสังขารวิญญาณก็เลยเป็นตัวทุกข์ที่พุทธเจ้าที่เราสวดมนต์เนี่ยนี่เนี่ยก็การปฏิบัตินี่เนี่ยปฏิบัติเราเนี่ยก็เรียกอภิธรรมเนี่ยนะเรียกว่ากุศลธรรมะไม่เห็นตรงนี้เป็นอะไรล่ะ เห็นตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยนั่นแหละคืออันนี้คือธรรมะเห็นตรงนี้นี่นี่แหละคือธรรมะของพุทธเจ้านะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมานะสัมผัสเจริญอ่อนแข็งใช่ไหมแต่นั้นการปฏิบัติเนี่ยไอ้ตัวขันธ์หน้าเนี่ยให้เรารู้เอาไว้ว่าเพราะว่ามีขันธ์เราจึงมาเกิดขึ้นอีกถ้าขันธ์ไม่มีไม่เกิดคือดับดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ เหมือนเราท่องนะขันธ์5เป็นของหนักเนื้อเราหนักแล้วเราจะไปยึดมันทำไมวางเสียเราไม่ยึดหรอกแต่เวทนามันเข้ามาแล้วก็ยึดแน่นั้นเราต้องฝึกในการวางฝึกในการเฉย
ที่เรามานั่งนี่ไม่ยืนมาเดินเนี่ยฝึกในการวางฝึกในการเฉยนะให้รู้แล้วเฉยรู้แล้ววางฝึกไว้ถ้าเราไม่ฝึกวางไม่ฝึกเฉยเนี่ยมันก็ดิ้นรนไปมันไม่มีที่ยึดมันไม่มีที่เกาะมันไม่มีหลัก นะฮะตอนนั้นเราหาที่เกาะหาที่ยึดเอาหลักอะไรล่ะก็ดูกายเนี่ยเราเกาะกายปั๊บเราก็จะเห็นขันห้าเลยเห็นเวทนาในกายเห็นสัญญาในกายเห็นสัญญาในกายเห็นสังขารในกายเห็นวิญญาณในกายเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นอยู่ตรงเนี้ยเห็นอยู่ในกายเราตลอดเพราะกายเรานั่งอยู่เราจะเห็นเนี่ยขันตรงเนี้ยแต่เราให้ทําทุกวันมาเหมือนน้ําซึมบ่อทราย ใช่ไหมถ้าเราไม่ทําทุกวันเนี่ยจิตมันก็ไหลไปจะไม่ไหลไปนอนก็ฝันคิดก็ฝันพอพุทธเจ้าก็ดีพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีฉันฝึกมาไปชํานาญหลวงปู่สังวานฝึกถึง6 ปีมาฝึกหกปีน่ะรู้ชัดเห็นแจ้งแล้วรู้ทำแล้วลึกซึ้งอยู่ในธรรมแล้วท่านจึงมาเปิดสอนหลวงพ่อสนอง สอนหลวงปู่เกื้อนสอนหลวงปู่หลวงพ่อจำฤทธิ์นะมาสอนเพราะอะไรอ่ะเพราะสอนให้เนี่ยไปไปลายเผยแพร่ธรรมะขยายธรรมะของพุทธเจ้าจะไม่เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปสอนเป็นเจ้าวัคคีให้ไปเผยแพร่พระธรรมจะไม่เผยแพร่พระธรรมแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจะไม่เป็นเจ้าวัคคีนั่นก็เลยไปสอนใครล่ะไปสอนภาษาลิบุตรไปสอนนู่นภาษาลิบุตรก็มีบริวารก็สอนไปจงจ้วง เรื่องเผยแผ่พระธรรมนะหลวงพ่อสนองก็สอนอะไรพระวสังฆทานเนี่ยบูบาอาจารย์คนนั้นบูชาบูอาจารย์คนนี้บูชานั้นเป็นอาจารย์องค์นั้นอาจารย์อันนี้ใช่ไหมจะสอนก็ไปเผยแผ่พระธรรมสอนเรื่องอะไรอ่ะสอนในการภาวนาพอสอนภาวนาเป็นยังไงเพราะภาวนาเนี่ยคือทางหลุดพ้นนะทางหลุดพ้นก็เรียกว่าภาวนาคือทางมรรคมรรคมีองค์8คือการภาวนาคือทางหลุดพ้น แต่นี้เราจะเดินทางไปทางหลุดพ้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาต้องเห็นกายเห็นจิตใช่ไหมเมื่อเห็นกายเห็นจิตเนี่ยเราจะหลุดพ้นได้ยังไงอ่ะว่าธรรมะมีองค์8หลุดพ้นยังไงในเห็นกายเห็นกายเป็นอะไรเห็นกายเป็นศีลมีกายมันมีเห็นกายการกระทำเห็นกายเห็นวาจาวาจามันก็เป็นกระทำของกายวาจาพูดเนี่ยเป็นกระทำของกายอันนั้นคือศีล นะเมื่อเห็นกายเห็นจิตจิตอะไรจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นสมาธิจิตพิจารณาด้วยสัมปันญะเกิดอะไรเกิดปัญญานะตีนสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนั่นนะมรรคมีองค์8เห็นไหมตอนนี้เราก็ต้องมีสติสติคือความระลึกอยู่ที่กายจิตนะพระเดชหลวงคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนั่นท่านเห็นกายเห็นจิตนะจะไม่เห็นกายเห็นจิตหลวงปู่สังวาลก็บอกว่ามันเห็นแล้วเวทนาเกิดขึ้นอย่าไปไหลตามมันรู้แล้วเฉย ปู่สังวาลก็พูดไหมรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยนะสอนให้รู้เฉยทําไมรู้เฉยล่ะถ้าเราไปดิ้นเราไม่เฉยเนี่ยแสดงว่าเราไปยึดอุปทานตัวยึดคือตัวทุกข์ถ้าเรารู้เฉยอ่ะเรารู้เฉยได้ไงอะไรเกิดขึ้นสักกะว่าแล้วเราก็วางเฉยจะแม้ทุกข์เกิดขึ้นสักกะว่าทุกข์สุขเกิดขึ้นสักกะว่าสุข รู้แล้วสุขก็ช่างทุกข์ก็ช่างแล้วก็เฉยซะรู้เฉยนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานสอนมาอย่างนี้ทําไมท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าช้า6 ปีท่านก็ได้อย่างนี้มาท่านไปไหลไปตามนะกลางคืนก็คิดกลางวันก็กลางวันก็คิดกลางคืนเข้าฝันใช่ไหมแต่ท่านกลางคืนท่านก็มีตัวสติตลอดรู้เลยอะไรเวทนาเกิดขึ้นท่านก็วางเฉย นะอะไรเกิดขึ้นตะกวางเฉยทั้งกลางคืนกลางวันตะกวางเฉยนะท่านหมายถึงว่ามันปวดตอนเฉยถ้าไม่ขยับไม่ขยื่นนะสมัยที่ท่านเป็นอัมพฤกษ์มานอนที่เนี่ยมันปวดที่ปวดอะไรนั่นเริ่มก็รู้เฉยใช่ไหมนี่อุปถากต้องไปพิจารณาว่าพ่ออาการแบบนี้เป็นอาการยังไงปวดที่หรือเปล่า ปวดหรือเปล่าท่านพิจารณาท่านนั้นท่านก็เฉยนะว่าปวดจะฉี่ท่านก็ฉี่มาเลยก็ปวดท่านก็มาเลยเพราะอะไรเพราะว่าการหยับไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์ใช่ไหมหลวงปู่สังวานท่านก็รู้เฉยปวดท่านก็เฉยสุขท่านก็เฉยทุกข์ท่านก็เฉยเมื่อยท่านก็เฉย
นั่นแต่รู้เฉยรู้เฉยตลอดเวลาจะเนบเดบกุลหลวงพ่อสนองก็เอาเนี่ยกรรมรู้เฉยนี่มาจากหลวงปู่สังวาลมาสอนบรรดาญาติโยมใช่ไหมใครมาติท่านใครมาว่าท่านแต่ก็เฉยเฉยไม่ทะเลาะกับใครใช่ไหมเป็นที่รักของพระเป็นที่รักของญาติโยมใช่ไหมหลวงพ่อไปไหนเห็นหลวงพ่อแล้วก็ยิ้มยิ้มทําไมล่ะเพราะคุณมีความสุขแล้วมีที่พึ่งแล้วนะมีที่พึ่งแล้วใช่ไหม นั่นแหละเพราะท่านเอาธรรมะมาจากหลวงปู่สังวาลใช่ไหมนี่เราก็มาสอนเนี่ยรุ่นอาตมาเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องก็มาสอนเนี่ยต่อกันก็มาจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อสนองใช่ไหมให้รู้เจอตอนนั้นหลวงพ่อสนองฝึกความอดทนความอดทนความอดกั้นขนาดท่านเวทนาอวัยวะท่านเนี่ยไม่ยอมทำงานนะที่มาป่วยอยู่ตรงนี้ไม่ทํางานนะดูสีหน้าท่านไม่สบายเลยท่านทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านไม่เคยบ่นไม่จู่จี้ไม่จุกจิกท่านก็เฉยไม่มีอีกนะไม่มีอีกนะถ้าขนาดท่านป
เมื่อยจังเลยนะกลัวลูกศิษย์จะรำคาญลูกศิษย์จะกังวลท่านก็ทนเอาเกรงใจลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์นี่ต้องใจทำนะแต่นี้หลวงปู่หลวงพ่อสนองพูดว่ายังไงเวลาไปอุปถัมภ์หลวงปู่ตั้งวานเนี่ยต้องพนันต้องนันนะเพราะอะไรนะต้องภาวนาบอกกันนะหลวงปู่ผมเนี่ยมาขอรับใช้หลวงปู่ถ้าหลวงปู่ทำอะไรเรียกใช้นะเรียกใช้ได้เลยครับนะผมเต็มใจในการที่จะใช้หลวงปู่นะรับใช้หลวงปู่นั้นหลวงปู่แกไม่ใช้อ่ะเกรงใจหลวงปู่ตั้งวานเกรงใจจะปวดท่านก็จะบอกอู้ปวดจนทีเอาอ่ะนะเพราะฉะนั้นนั่นถ้าไม่พูดหรอกถ้าเราไม่ปาได้ปาวนากับเขาไว้อ่ะใช่ไหมหลวงปู่ไม่พูดนะแต่ก็ฉี่นั่นนะจะทุกข์จะเมื่อยจะคันตรงไหนก็ไม่พูดอะไรเพราะท่านเกรงใจเพราะความเกรงใจกับลูกศิษย์นะนะแล้วหลวงพ่อตาหนองบอกต้องไปปาวนากับท่านจะรับใช้ท่านนะและต้องสังเกตการนะท่านจะสอนโดยการที่ว่าถ้าไม่พูดนั่นก็บอกว่าพูดมากนะธรรมะมันไหลนะบอกว่าให้เห็นสังเกตในการกระทำท่านทำอย่างเดียวว่าถ้าท่านนิ่งเนี่ยท่านไม่พอใจเนี่ยต้องรู้แล้วใครทำผิดที่นั้นนะถ้าท่านนิ่งนะถ้าท่านคุยด้วยแต่เรียกว่าท่านสบายใจถ้าท่านนิ่งนะท่านไม่พูดนะแล้วท่านก็ไม่ว่าใครนะถ้าไม่พอใจท่านจะนิ่งถ้าท่านพอใจก็จะคุยไปที่จะไม่ติไอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีลูกศิษย์นั้นท่านไม่พูดหรอกท่านไม่พูดหรอกเพราะอะไรเพราะปากท่านศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเดี๋ยวมันเป็นกรรมเพราะไอ้กรรมเขาตั้งมาอยู่แล้วไม่ซ้ำเติมนะหลวงปู่ถวายแต่ไม่ซ้ำเติมนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยตามรอยท่านก็บอกให้นิ่งอยู่นิ่งๆนะไปอยู่เฉยๆเนี่ยก็ไปสอนอยู่ที่เขาใหญ่อาตมาเป็นครูคอร์สที่นั่นสมัยที่หลวงปู่ถวายอยู่อ่ะที่บ้านกุดูดมอ่ะไปสอนยังไงสอนชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็บอกให้รู้เฉยท่านให้เห็นท่านปฏิบัติท่านไม่พูดอะไรแต่ก็นั่งนิ่งเราก็ต้องนั่งนิ่งตามท่านใช่ไหมท่านก็นั่งนิ่งหลวงปู่ก็ไม่ขยับเราก็ขยับไม่ได้ใช่ใช่ไหมขยับนั่นขยับที่ไม่ได้เกรงใจกันใช่ไหมแล้วก็นั่งนิ่งทนอย่างนั้นก็ดูอะไรดูเวทนาเวทนานั่งนานเวทนามันเกิดทุกนั่งนะมันเกิดมาเห็นเองรู้เองนะท่านนี่ตอนยังไงรู้เองแต่ไม่เอาชั่วโมงมันไม่เห็นเวทนาชัดต้องบอกสองชั่วโมงเห็นชัดเลยนั่งไปยืนสองชั่วโมงเห็นชัดเลยมันจะเห็นชัดอย่างนั้นใช่ไหมมันจะไม่ไปไหนดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเราก็ทำตามไปเยอะที่ครูบาอาจารย์ธรรมสอนเนี่ยจะเป็นองค์ไหนก็ตามเนี่ยก็มาจากหลวงปู่กับหลวงพ่อทั้งนั้นแหละนะพอหลวงปู่มาจากไหนก็มาจากธรรมะนั่นพระไตรปิฎกคือมหาท้องนะแต่ไม่ได้เองนั่นเองใช่ไหมเรามาจนเรียนจนจบแล้วท่านจึงมาสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่เกื่อนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อจำฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อสนิทเนี่ยใช่ไหมแต่นั้นการที่เรามาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำตามครูบาอาจารย์เมื่อเราทำได้เราก็จะรู้สึกว่าเราทำได้ยังไม่ยังมาใหม่ๆเนี่ยอาตมาสอนจะยืนสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยยืนยุกยิกสมัยก่อนใช่ไหม
ยืนยุกยิกยุกยิกยืนไม่ค่อยทนหรอกมีอาจจะด่าในใจอาตมาก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อาตมาก็ยังภูมิใจว่าโอ้นิ่งจังเลยนะเวลายืนสมาธิยืนนิ่งครบเลยสี่สิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยืนไม่นิ่งเฉยทุกท่านชอบแล้วเนี่ยนั่งไม่อยากจะยืนนะเพราะอะไรล่ะ เวลาเรารู้จักแล้วเนี่ยเราจับจุดมันได้แล้วเนี่ยลมจะยืนสบายไม่ยืนมันเป็นสุขนะยืนมันสุขก็แค่เมื่อยอย่างเดียวแต่แรกโอ้เมื่อยจังเลยอะไรจังเลยคนใหม่ๆก็อย่างนั้นแต่มาอยู่หลายๆวันมาหลายๆครั้งแล้วเข้าใจไม่เข้าใจเข้ามาปรับเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะเข้าใจตัวเองว่าโอ้ทำเนี่ยเราทําเพื่อตัวเอง เราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่อกลัวครูบาอาจารย์ทำเพื่อเอาใจครูบาอาจารย์ไม่ใช่ทำเพื่อหาบุญในการภาวนาใช่ไหมและการที่เราทนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าขันติปรมังตโปติติขาโอวาปฏิโมกข์ใช่ไหมข้อที่สี่อ่ะขันติความอดทนเท่านั้น นามความอดทนนั้นเป็นเครื่องเผากิเลสเผาความร้อนให้มันเย็นลงแต่แม้ที่เราอดทนเนี่ยนั่งนิ่งก็เป็นแถวเลยเนี่ยนั่งนิ่งก็เป็นแถวเลยเนี่ยเพราะเรามีทนเมื่อยไหมเมื่อยแต่เราก็พยายามทนเพราะอะไรอ่ะเพราะเสียงธรรมะไม่เข้าในหูเพราะพระท่านบอกให้ทนนะทนนะทนนะทนเพื่ออะไรเพื่อเราจะผ่านไหมก็เหมือนว่าทดสอบอ่ะนะข้อสอบเนี่ยทนไหมถ้าเราทนนะเราจะผ่านถ้าเราผ่านโอ้เราทําได้ ปวดทุกอย่างนี้เราทําได้เราผ่านทุกอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราเฉยได้ทําได้เพราะอะไรเพราะเราผ่านแล้วนะในการปฏิบัติผ่านนะหลวงพ่อสนองเนี่ยจะให้ทีเราทํานะท่านก็ปฏิบัติให้ทําหลวงปู่สังวาลเหมือนกันนะจะให้ทํานะในบางก็บอกว่าหลวงพ่อทําดีก็เราไม่ดีเหมือนหลวงพ่อแต่ท่านเอาธรรมะให้เราปฏิบัติตาม ใจขันติความอดทนทำไมหลวงปู่สังวาลบอกให้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเฉพาะล่ะเพราะอะไรเกิดขึ้นให้ระวังเฉยเมื่อระวังเฉยเราก็จะเห็นเวทนาเห็นความดิ้นเห็นความกังวลกระวายเห็นความไอ้นั่นอ่ะคนเก่งคนเก่งมันจะเห็นอยู่ตลอดใช่ไหมไปเปิดไปเมื่อยอย่างนั้นเราสามารถผ่านตรงนั้นได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะสงบเองมันก็ค่อยสงบไม่ค่อยสงบไปเรื่อยๆนะถ้าใครทนรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยนะ สุขเราก็อย่าไปยินดีกับมันทุกข์ก็ไม่อย่ายินดีกับมันนะยินดีสุขสุขมันก็ไม่เที่ยงยินดีทุกข์ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะสุขทุกข์มันไม่เที่ยงแต่นั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการให้ผ่านพวกนี้ยึดคือตัวทุกข์วางคือความสุขใช่ไหมเมื่อเราท่องเนี่ยที่เราท่องทำไมเราไม่เขาจึงเอาบทกลางวันเนี่ยมาบทเนื้ออะไรล่ะไอ้บทเรื่องไอ้ขันห้างก็ดีบทเรื่องโอวาปฏิโมกข์ก็ดี บทเรื่องชะลาโมหิก็ดีเพราะให้เราปฏิบัติตามนั้นเพราะอะไรล่ะเหมือนในบทสุดท้ายนี่ก็บอกว่าชะลาตัมโมหิเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องแก่และแก่เนี่ยเป็นของเราเป็นของธรรมดาทุกคนต้องแก่ถ้าไม่ตายก่อนนั้นต้องแก่ท่านก็เอาเห็นความจริงว่าเราต้องแก่เมื่อแก่แล้วเราประมาทไหมท่านก็พูดไอ้คำหนึ่งว่าจะมาปัจฉิมวาจาสัมมาจาริตะตัมมาจาริณะ ทำให้ถึงพร้อมนะทำผุ่งพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเราไม่รู้เพราะลมไม่เข้าก็ตายลมไม่ออกก็ตายหรือไม่จริงลมไม่เข้าตะหมุกก็ตายลมไม่ออกจากรูตะหมุกก็ตายใช่ไหมความตายย่อมเกิดขึ้นกับเราตอนเหมือเราจะรู้หรือวันตายเป็นวันไหนของเราแต่ถ้าเราถึงพร้อมแล้วตายไปไหนละโยมเพราะเรารู้ตรงนั้นคือบุญไปภาวนาไปไหนละโยมสุขติที่ บุญนำความสุขมาให้อะใช่ไหมก็ไปสู่สุคติสุคติไปไหนล่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติผมสมบัติเนี่ยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราแต่ถ้าเราประมาทไปโยมยังหลงทางอยู่เนี่ยอาจจะไปเหมือนคนปิดตาบอดมองไปทางไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่ประมาทเนี่ย แสงสว่างมันเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นยังไงมันก็ไม่เดินไปที่ทุกข์หรอกเพราะใจมันสว่างอ่ะแต่คนตาบอดเนี่ยมันคำทางไปคำทางแล้วมันเกิดเดินทางผิดล่ะเหมือนตาบอดคำตาบอดคำช้างใช่ไหมคนตาบอดเนี่ยไปคำช้างจะมาตามองไม่เห็นมันก็ไล่ตัวไอ้ตัวหูช้างนี่เหมือนใครอ่ะเหมือนตึก ทั่วมันใหญ่เหมือนตึกแต่บางคนอีบอดอีกคนหนึ่งมาคำช้างชามันไปคำขาโอ้ไปกอดขาเห็นวงกลมโอ้เหมือนเสา
สาไฟฟ้าเสาใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมปรากฏไม่ทำเนี่ยไปทำไปทำงวงโอ้โหงวงนี่ก็ใครขายท่อน้ำแน่แล้วบอกว่าเนี่ยช้างก็คล้ายท่อน้ำมันยาวใหญ่เหมือนงูอะไรประเภทอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตามันไม่เห็นตาปัญญามันไม่เห็นแต่แม้มันก็นึกไปแต่คนที่มีปัญญาบอกว่าช้างน่ะมันตรวจประกอบนะตรวจประกอบเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาพูดอันนั้นมันมโนขึ้นมาคิดขึ้นมาเองเพราะมันไปทำมันไม่เห็นใช่ไหมตอนนั้นตอนที่เรามาปฏิบัติให้เห็นเห็นตามความเป็นจริงนั่นแน่ก็เรียกว่าจิตเนี่ยมันไม่ตายแต่จิตเนี่ยมันจะขึ้นนรกสวรรค์มันขึ้นได้ตลอดทนเนี้ยถ้าจิตมันไม่ตายจะขึ้นสวรรค์ก็ได้ตกนรกก็ได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่ว่าจิตตรงนี้มันไปได้เรื่อยแต่ถ้าฝึกจิตรู้จิตให้เห็นจิตแล้วเนี่ยไม่ไปไหนล่ะไม่ไปสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิสี่ไม่ไปแน่นอนเพราะมีสติและตัวสัมปชัญญะนี่เนี่ยทำให้เกิดปัญญานะปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันตัวปัญญาปัญญายังไงเราเมื่อพิจารณาด้วยสัมปชัญญะว่าลมเข้าลำยายาวออกเป็นปกติแน่ๆคำที่ปัญญาบอกโอ้ที่พระเจ้าถูกต้องเลยใช่ไหมลมที่เข้ายาวเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงใช่ไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หายเมื่อยนั่นเราจะเห็นชัดเลยเห็นอนิจจังเกิดขึ้นเลยเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเลยนั่นได้เห็นตามความเป็นจริงเลยใช่ไหมในการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยให้เราตั้งใจทำนั่นเมื่อเพื่อตัวเองรักตัวเองนะรักตัวเองให้เยอะๆปฏิบัติตัวเองให้มากๆแล้วเดินทางให้มันถูกทางมันจะมีตาในก็เรียกว่าตาปัญญาไม่ใช่ตาบอดคำว่าตาบอดนี่คือตาปัญญามันบอดนะไอ้ตานี่มันไม่บอดมันเห็นแต่มันเดินทางปิดเดินทางปิดไงตาเห็นกูจะโกงอ่ะกูจะเอาตัวกลับเขาอ่ะกูจะช่อโกงเขาอ่ะกูจะฆ่าเขาอ่ะกูจะทิ้งกูจะปล้นกูจะตาเห็นไหมเห็นอันนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ตานั้นแต่ตาที่พูดนี่คือตาปัญญาปัญญาเห็นว่าเนี่ยเป็นโทษทำอย่างนั้นเป็นโทษพุทธเจ้าบอกอนันต์ผิดศีลแล้วมันเป็นโทษนะแต่นี้เราไม่ผิดศีลเนี่ยไม่โทษแล้วเนี่ยเราเดินแบบสบายตาปัญญาเดินแล้วไม่เอาแล้วคำว่าชั่วไม่ทำแต่ความดีอย่างเดียวเพราะทำแล้วมันเป็นทุกข์ทำแล้วไม่สบายใจทำแล้วทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องระวังระแวงอยู่ตลอดเวลาเขาจะทำเราหรือเปล่าเราทำให้คนเขาเดือดร้อนใช่ไหมมันก็จะมีแรงมีศัตรูขึ้นมาแต่ว่าทำแล้วมันสบายใจไม่มีศัตรูใช่ไหมไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูแล้วเราจะทำยังไงก็สบายไม่ต้องระแวงระวังดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำไปเถอะเพราะอายุไขของเราเนี่ยมันก็แก่ลงทุกวันจะกลับเป็นเด็กเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะมันก็พยายามไปเรื่อยมันก็ตายทีละวันทีละนิดละนิดสี่ชั่วโมงทีนาทีมันก็ไปมาเรื่อยใช่ไหมในที่สุดมันก็หลังคอมในที่สุดมันก็ต้องทิ้งกายอันนี้หนอรักแค่ไหนมันก็ต้องไปมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้รักแค่ไหนก็ต้องไปนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพระองค์ต่อไปก็ต้องมาใช่ไหมก็ตอบกันนะเราอย่าเพิ่งไปไหนโยมครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยเทศนาไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะท่านได้มาจากท่อนไหนล่ะจากหัวท่านก็เทศนาจากหัวท่านจากกลางแล้วก็มาจากกลางมาจากปลายก็มาจากปลายเพราะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะเลือกมาจากไหนดีหมดเนี่ยเพราะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะนั่นเราก็มาฟังกันเพื่อจะได้ประโยชน์ประโยชน์เกิดขึ้นมาปัญญามันจะได้มีเมื่อยามันดีเราจะได้ไม่ประมาทเมื่อคำที่พระเจ้าว่าสัมมาทาเดตาสัมมาจาเรนะผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นไม่ประมาทนะ ขอเองวัง มีคนต่อไปนะโยมนะไม่ใจพามาแล้ว โยมมีตาเสือคนหายหมดที่ไม่ใช่นะโยมนะ